ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคนผู้นั้นมีร่างกายที่สูงใหญ่คล้ายกับหมีควายในร่างมนุษย์เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อไปทั่วทั้งร่างซึ่งเต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดขึ้นมาเส้นผมปกคลุมลงมาราวกับเป็นคนป่าผู้หนึ่งก็มีปานทว่าบนร่างของเขากลับแฝงเอาไว้ด้วยพลังสภาวะที่บ้าคลั่งชนิดหนึ่งทำให้แม้แต่หลงเฉินก็ยังรู้สึกจิตใจสั่นไหวความรู้สึกเช่นนี้เขาเคยสัมผัสได้จากร่างของหัวอูฟางมาก่อนอีกทั้งบรรยากาศบนร่างของบุคคลเบื้องหน้าสายตาหากเทียบกับหัวอูฟางก่อนหน้านี้ยังถือได้ว่าแข็งแกร่งกว่าหลายเท่าภายในห้วงสมองของหลงเฉินปรากฏตัวอักษรของคำว่าทูตสวรรค์ขั้นที่2ขึ้นมาการที่หัวอูฟางสามารถสำเร็จจนเป็นทูตสวรรค์ขั้นที่2ได้นั่นก็เป็นเพราะกระดูกที่อยู่ในร่างด้วยเหตุนั้นตัวหัวอูฟางจึงมีพลังการต่อสู้ของทูตสวรรค์ขั้นที่2เพียง8ส่วนเท่านั้นตามความเป็นจริงพลังอันมหาศาลเช่นนั้นแทบจะไม่ใช่ของตัวเขาเองเลยแน่นอนว่าเขามีพลังต่อสู้ถึง8ส่วนก็จริงแต่ที่ใช้ออกมาได้นั้นหากมีมากถึง5ส่วนก็ถือได้ว่าไม่เลวแล้วทว่าชายชะกันที่อยู่เบื้องหน้าสายตากลับให้ความรู้สึกกดดันอย่างไร้อนันต์แก่หลงเฉินเช่นนี้ก็เป็นการบอกได้แล้วว่าความแข็งแกร่งของชายชะกันผู้นี้เมื่อเทียบกับศัตรูที่เคยพบผ่านมาถือได้ว่าแข็งแกร่งกว่ามากสวรรค์เป็นเจ้าหูจี้ผู้คนภายในกลุ่มร่ำร้องเสียงดังกันขึ้นมาภายในน้ำเสียงยังแฝงเอาไว้ด้วยความหวาดผวาเพราะคนผู้นี้ทั่วทั้งสำนักพลิกสวรรค์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่รู้จักเพราะเขามีฉายาที่ลือลั่นอยู่ชื่อหนึ่งว่าจอมพลังจอมพลังเจ้าหูจี้ที่มาของฉายานามนี้ของเขาด้านหนึ่งก็เป็นเพราะนิสัยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวง่ายอีกด้านก็เป็นเพราะพลังฝีมือของเขาอมหิตสังหารผู้คนไปนับไม่ถ้วนและที่สำคัญที่สุดก็คือเขานั้นมีพลังต่อสู้ที่สถานฟ้าทั้งยังมีความห้าวหาญอย่างไร้ที่เปรียบภายในการต่อสู้กับฝ่ายอธรรมถึงกับเคยฉีกกระชากทูตสวรรค์ขั้นที่สองของฝ่ายอธรรมเป็นชิ้นๆจนตายไปทั้งเป็นมาแล้วจึงได้สมญานามว่าจอมพลังเมื่อได้ยินเสียงพึมพำขึ้นมาจากผู้คนไม่น้อยเขาจึงได้ทราบว่าบุคคลผู้นี้มีความน่าหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดทว่าหลงเฉินก็ยังคงไม่หวาดกลัวพร้อมกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาถ้าหากข้าไม่ไปจะมีคนคิดเลี้ยงข้าวข้าหรือไงเจ้าทราบหรือไม่ว่ากำลังสนทนาอยู่กับผู้ใดเจ้าหูจี้นั้นกลับไม่ได้กล่าววาจาแต่เป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ด้านหลังของเขาผู้หนึ่งที่กล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาเจ้าหูจี้ยกมือขึ้นเพื่อห้ามปรามคนผู้นั้นเอาไว้พร้อมกับมองไปที่หลงเฉินแล้วกล่าวเจ้ามีนามว่าหลงเฉินงั้นหรือไม่ผิดหลงเฉินกล่าวขึ้นมาอย่างเรียบเฉยเจ้าถึงกับยังมีชีวิตอยู่ทว่าเจ้าจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าแต่ข้าจะบอกเจ้าว่าสองสาวงามของหมู่ตึกลำดับที่36นั้นเป็นของข้าทางที่ดีเจ้าจงสายหัวไปให้ไกลเจ้าหูจี้ตอบกลับอย่างเย็นชาภายในคำพูดยังแฝงเอาไว้ด้วยเจตจำนงแห่งการข่มขู่อย่างเต็มเปี่ยมสองสาวงามหลงเฉินตะลึงขึ้นมาภายหลังจึงนึกขึ้นมาได้ว่าสองงามน่าจะหมายถึงทั้งวันเอ๋อและม่งฉีครู่เดียวเพลิงโทสะของหลงเฉินก็ได้ลุกโชนขึ้นมาถึงกับคิดจะแย่งชิงสตรีของข้างั้นหรือไซหัวมันดาของเจ้าไปซะที่ทำให้ทุกผู้คนต้องตกใจขึ้นมาก็คือหลงเฉินกลับไม่ได้เกิดความลังเลเลยแม้แต่ครึ่งเสี้ยวเขายื่นมือเข้าไปตบใบหน้าของเจ้าหูจี้อย่างรุนแรงฉาดหนึ่งเสียงตบหน้าดังสนั่นลือลั่นเป็นอย่างยิ่งทั้งยังดังสนั่นจนทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างก็ต้องแตกตื่นตกใจกันขึ้นมาบรรดาศิษย์บางส่วนที่มีพลังฝึกปรืออ่อนด้วยภายในหูถึงกับมีเลือดไหลรินออกมาแต่ที่ทำให้หลงเฉินต้องตกใจขึ้นมาก็คือฝ่ามือของเขาเมื่อตบลงไปแล้วกลับไม่ได้ทำให้เจ้าหูจี้ลอยกระเด็นไปเพียงแต่ทำให้เขาถอยเซไปเล็กน้อยเท่านั้นและฝ่ามือของเขาถึงกับเกิดความเจ็บปวดลุกลามขึ้นมาเจ้าหูจี้ผู้นั้นต่อให้หมื่นคาดคิดหมื่นคำนวณก็ยังคิดไม่ถึงว่าบนโลกล่านี้จะมีคนหันกล้าประทับฝ่ามือมืนงอบนใบหน้าของเขาเขาถึงกับเกิดความงุนงงขึ้นมาชั่วขณะทันใดนั้นก็มีเสียงกูร้องดังกังวานขึ้นมาดุดเสียงคำรามจากสัตว์มายาพร้อมกับสวนหมัดเข้ากระแทกใส่หลงเฉินหลงเฉินไม่กล้าที่จะได้ใจมากเกินไปเขาไหลเวียนพลังลมปราณทั่วร่างแล้วก็สวนออกไปหนึ่งหมัดจนบังเกิดเสียงระเบิดถล่มทลายดังขึ้นคลื่นสายลมอันน่าหวาดกลัวแผ่นออกมาคนที่อยู่โดยรอบเหล่านั้นต่างก็ลอยกระเด็นกระจัดกระจายออกไปหลงเฉินรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่อยู่บนข้อมือเมื่อสิ่งที่อยู่บนหมัดของเจ้าหูจี้เปล่งเป็นประกายแสงอันคมกล้าสีเหลืองขึ้นมาพลังอันมหาศาลที่น่าหวาดกลัวอย่างไร้ที่เปรียบก็ทำให้หลงเฉินถึงกับตกเป็นรองในด้านพละกำลังเป็นครั้งแรกทว่าเจ้าหูจี้ผู้นั้นเองก็ต้องทอสีหน้าแตกตื่นตะกายขึ้นมาเช่นกันอย่าว่าแต่ทูตสวรรค์เหล่านั้นเลยต่อให้เป็นในหมู่ทูตสวรรค์ขั้นที่สองด้วยกันก็ยังไม่เคยมีผู้ใดกล้าใช้พลังจากกายเนื้อเข้าปะทะกับเขามาก่ออน
ขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่แล่นมาจากข้อมือราวกับว่ากระดูกเกือบหักไปแล้วก็มีปานทำให้เขาทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลจึงตะโกนขึ้นมาด้วยความเกรี้ยวกราดทันใดนั้นที่แขนข้างหนึ่งก็มีประกายแห่งอัครสีเหลืองอร่ามปรากฏขึ้นมาเข้าห่อหุ้มไปทั่วทั้งแขนพร้อมกับกระแทกหมัดออกมาอีกครั้งการโจมตีด้วยกำปั้นนี้แม้กระทั่งฟ้าดินก็ยังต้องเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาหลงเชิญสัมผัสได้ว่าบนพื้นดินส่วนใหญ่ได้ถ่ายเทพลังอันมหาศาลเข้าสู่ภายในร่างของเจ้าหูจีสภาวะประหลาดที่เกิดขึ้นเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่หลงเชิญได้พบพานแต่เขาเองก็ไม่ได้ครุ่นคิดให้มากความเจ้าหูจี้ปล่อยหมัดเข้ามาอีกระลอกทันใดนั้นที่ด้านบนของฝ่ามือก็ได้ไหลเวียนพลังแห่งอัศนีบาท ที่มากมายมหาศาลพร้อมกับกระแทกหมัดสวนออกไปหมัดนี้ถือได้ว่าทั้งแข็งทั้งรุนแรงจนทำให้ทั่วทั้งลานกว้างต้องสั่นสะเทือนพลังอันมหาศาลแผ่พุ่งไปโดยรอบนับพันจ้างผิวดินที่มีความแข็งกล้าอย่างไร้ที่เปรียบถึงกับเริ่มเกิดรอยแตกร้าวขึ้นมาแล้วผู้คนทั้งหมดเกิดจิตใจแตกตื่นกันขึ้นมาเมื่อได้มองไปยังกำปั้นที่ปะทะเข้าหากันด้วยสภาวะที่ไม่ลดละต่อกันของทั้งสองคนพวกเขาต่างก็ต้องอ้าปากตาค้างขึ้นมาแม้แต่วาจาเดียวก็ยังไม่สามารถกล่าวออกมาได้เจ้าหูจี้ผู้นั้นที่อยู่ในสำนักพลิกสวรรค์ถูกเรียกขานว่าเป็นผู้ที่มีพละกำลังเป็นอันดับหนึ่งทั้งยังมีกายเนื้อที่แข็งแกร่งอย่างไร้ที่เปรียบนับตั้งแต่ออกสู่โลกภายนอกยังไม่เคยพ่ายแพ้ในด้านพละกำลังให้แก่ผู้ใดมาก่อนหลายปีที่ผ่านมานี้ชื่อเสียงของเจ้าหูจี้ล้วนใช้หมัดทั้งคู่นี้สร้างขึ้นมาราวกับว่าไร้ผู้ต้านไปทั้งใต้ล่าแล้วทว่าหลงเฉินที่มีสภาพผอมแห้งใหม่ต่างกับหนอนหนังสือตรงหน้าผู้นี้ในด้านพละกำลังแทบจะเทียบเคียงกับเจ้าหูจี้ได้เลยเมื่อมองไปที่ความแตกต่างระหว่างกำปั้นและรูปลักษณ์จึงเกิดความรู้สึกไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเกิดความแตกตื่นขึ้นมาอย่างสุดแสนทั้งสองคนที่มีรูปร่างต่างกันยังคงปะทะกันไม่หยุดจนทำให้ผืนดินเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาต่อเนื่องทั้งสองคนผู้ใดจะเป็นฝ่ายกดดันผู้ใดนั้นไม่สามารถจะบอกได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็ถูกพลังอันมหาศาลของอีกฝ่ายรุกจนต้องผลัดกันถอยร่นไอ้หนูมีความสามารถเลยทว่าก็เป็นเพียงพลังอันน้อยนิดเท่านั้นอย่าคิดว่าจะเอาชนะข้าเจ้าหูจี้ไปได้เจ้าหูจี้ยกหมัดทั้งสองข้างขึ้นทันใดนั้นร่างกายก็ได้สั่นสะท้านอยู่ท่ามกลางอากาศพร้อมกับผนึกอักขระอันนับไม่ถ้วนขึ้นมาอักขระแบ่งออกเป็น2ชนิดที่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกันที่แท้เขาก็เป็นทูตสวรรค์ขั้นที่2จริงๆกินหมัดข้าเข้าไปซะเจ้าหูจี้ตวัดดังกึกก้องทั่วทั้งร่างลอยอยู่เหนืออากาศกระแทกหมัดเข้าใส่หลงเฉินทันทีเมื่อเห็นเจ้าหูจี้กระตุ้นผสานวิธีสวรรค์ขึ้นมาหลงเฉินก็ส่งเสียงดังเห่อขึ้นมาอย่างเย็นชาเขาเองก็เตรียมกระตุ้นวงแหวนแห่งเทพเพื่อรับศึกหยุดมือทันใดนั้นก็มีเสียงตวัดดังก้องหลงเฉินทอสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะเขาพบว่าตนเองไม่อาจขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้แล้วทั่วทั้งสภาวะอากาศราวกับถูกผนึกเอาไว้ก็มีปานเจ้าหูจี้ผู้นั้นกลับหมดสภาพยิ่งกว่าตลอดทั่วทั้งร่างถูกยึดไว้อยู่กลางอากาศทว่าก็ยังคงสามารถปลดปล่อยพลังสภาวะปลดปล่อยการโจมตีออกมาเพียงแต่ว่าบนใบหน้ากลับแสดงสีหน้าแตกตื่นขึ้นมาอย่างหมดสภาพอีกทั้งยังมีความเย็นแล่นผ่านเข้าจนถึงกระดูกหลงเฉินเกิดความหวั่นหวั่นขึ้นภายในจิตใจแท้จริงแล้วนี่เป็นพลังอันมหาศาลอะไรกันเขาที่มีพลังอันมหาศาลไปทั่วร่างกลับไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ถ้าหากคนผู้นี้คิดจะฆ่าเขาก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการพลิกฝ่ามือแล้วนี่ก็คือพลังในระดับเจ้าสำนักงั้นหรือท่านใดนั้นหลงเฉินก็นึกถึงท่านเจ้าหอคอยขึ้นมาได้ถึงแม้ตลอดมานี้ท่านเจ้าหอยหอคอยจะอบอ้อมอรีเป็นอย่างยิ่งแต่เขาก็ทราบดีว่าท่านเจ้าคอยถือได้ว่าเป็นยอดฝีมือในระดับเจ้าสำนักที่น่าหวาดกลัวผู้หนึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือพลังอันมหาศาลของระดับเจ้าสำนักสามารถแสดงความน่าหวาดกลัวเช่นนี้ออกมาได้ภายใต้การเผชิญหน้ากับพลังอันมหาศาลเช่นนี้พวกเขาแทบไม่ต่างอะไรไปจากแมลงตัวหนึ่งเลยจริงๆทันใดนั้นช่องว่างของอากาศที่ถูกผนึกก็เลือนรางหายไปชั่วครู่หนึ่งหลงเฉินก็ฟื้นคืนเป็นอิสระพร้อมกับรีบหันไปมองยังต้นเสียงผู้ที่มานั้นมีด้วยกันสองคนหนึ่งนั้นก็คือผู้ที่มีเส้นผมสีขาวทั้งศีรษะผู้หนึ่งเป็นชายชราที่มีใบหน้าเคร่งขรึมอีกด้านหนึ่งก็เป็นสตรีโฉมสครานนางหนึ่งท่านเจ้าหมู่ตึกหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะโผล่ขึ้นมาด้วยความยินดีเมื่อได้พบเห็นสุยอูเฮินเขาก็เกิดความรู้สึกดีใจอย่างสุดแสนเมื่อซุยอูเฮินเห็นหลงเฉินมาถึงภายในดวงตาคู่งามก็ปรากฏความยินดีขึ้นทว่าในระหว่างที่เกิดความยินดีอยู่ก็ต้องถูกระงับเอาไว้ในชั่วพริบตาพร้อมกล่าวตำหนิขึ้นด้วยโทสะเห็นชัดอยู่แล้วว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เหตุใดถึงไม่รีบกลับมาไม่ทราบหรือว่าทุกคนเป็นห่วงเจ้ามากซุยอูเฮินทราบอยู่แล้วว่าหลงเฉินยังมีชีวิตอยู่แต่นางจงใจที่จะกล่าวออกมาเช่นนี้เพื่อปิดบังความจริง
ถึงอย่างไรก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะการตายของหลงเฉินตระกูลโจจึงต้องกระอักเลือดออกมาคำโตทั้งยังต้องชดใช้ให้แก่หมู่ตึกลำดับที่36ด้วยทรัพย์สมบัติอันมหาศาลและสุยอูเฮินเองก็นำทรัพยากรเหล่านี้ไปทุ่มเทให้กับกองกำลังโลหิตมังกรไปจนหมดสิ้นและเพราะเรื่องนี้จึงทำให้ทางตระกูลเกิดความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งคิดกันไว้ว่าค่าชดใช้ก้อนนี้ควรจะมอบให้แก่ตระกูลสุยเป็นผู้จัดการเพราะเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวทว่าสุยอูเฮินกลับไม่ได้จัดแจงทั้งยังทุ่มเทบ่มเพาะกองกำลังโลหิตมังกรม่งชีทั้งหวานเอ๋อและพวกไปจนหมดเป็นเพราะเหตุนี้การกระทำของสุยอูเฮินจึงทำให้ทางตระกูลบังเกิดโทสะขึ้นมานี่จึงเป็นสาเหตุที่หมู่ตึกลำดับที่36เมื่อถูกกดขี่จึงไม่มีคนของตระกูลสุยช่วยออกหน้าที่พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อกดดันสุยอูเฮินคิดใช้วิธีเช่นนี้ทำให้สุยอูเฮินมาขอขมาต่อทางตระกูลถึงอย่างไรซุสุยอูเฮินก็เป็นยอดฝีมือขอบเขตเบิกสมุทรตอนปลายผู้หนึ่งย่อมถือได้ว่าเป็นดั่งกำลังหลักของทั้งตระกูลพวกเขาเองก็ไม่คิดที่จะกดดันสุยอูเฮินมากจนเกินไปทว่าสุยอูเฮินกลับไม่ยอมที่จะก้มหน้าแม้แต่คำพูดเดียวก็ไม่เอื้อนเอ่ยถึงกับทำให้ผู้นำตระกูลของตระกูลสุยบังเกิดโทสะขึ้นมาจนลั่นวาจาไม่ให้ไม่อนุญาตผู้ใดช่วยเหลือนางเพื่อจะดูว่านางสามารถทนต่อไปได้อีกนานแค่ไหนเขาก็คือหลงเฉินที่เจ้าเอ่ยถึงสินะชายชราที่ทอใบหน้าเคร่งขรึมผู้นั้นมองไปที่หลงเฉินแววตาทั้งคู่ดุจสายฟ้าแลบราวกับกระบี่อันคมกริบสามารถมองคนได้อย่างทะลุปรุโปร่งยอดมากตอนนี้เมื่อเขากลับมาแล้วก็ถือว่ายังทันอยู่ในหมู่รายชื่อของผู้เข้าทดสอบก็ลงชื่อเขาเข้าไปเถอะชายชราผู้นั้นพยักหน้าแล้วกล่าวขอบคุณท่านรองเจ้าสำนักสุยอูเฮินรู้สึกยินดีขึ้นมายกใหญ่พร้อมกับรีบกล่าวขอบคุณขึ้นทันทีหลงเฉินรีบขอบคุณท่านรองเจ้าสำนักเถอะความจริงเจ้าก็มาสายเกินไปแล้วถ้าหากไม่ใช่ท่านรองเจ้าสำนักประกาศเจ้าก็คงไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการทดสอบแล้วสุยอูเฮินรีบปลายตาไปทางหลงเฉินแล้วกล่าวขอขอบคุณท่านรองเจ้าสำนักแม้หลงเฉินจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเป็นคำสั่งของซุยอูเฮินเขาจึงไม่กล้าที่จะบิดพลิ้วรีบกล่าวขอบคุณขึ้นมาทันควันรองเจ้าสำนักพยักหน้าเล็กน้อยทันใดนั้นก็ได้กล่าวขึ้นมาเสียงเย็นเยียบพวกเจ้าเองก็กล้ากันอยู่ไม่น้อยไม่ทราบหรือไงว่าสถานที่แห่งนี้ไม่อนุญาตให้ต่อสู้กันหลงเฉินตะลึงขึ้นมาท่านรองเจ้าสำนักผู้นี้ช่างเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วจนเกินไปแล้วท่านรองเจ้าสำนักแม้ว่าจะมีหน้าตาที่ไม่คล้ายกับพูดเล่นได้อีกทั้งด้วยใบหน้าที่เย็นแยเยือกนี้ย่อมทำให้ผู้คนตกใจจนขวัญกระเจิงได้เลยเรียนท่านรองเจ้าสำนักเป็นหลงเฉินที่ข่มเหงกันเกินไปเมื่อเห็นหลงเฉินสงบปากสงบคำเอาไว้เจ้าหูจี้ก็เอ่ยปากกล่าวอธิบายออกมาหุบปากข้าไม่สนหรอกว่ามีเหตุผลอะไรในลานกว้างพลิกสวรรค์สู้การสู้หันการ์ดรูปปั้นของท่านบรรพจารย์ก็คือการไม่ให้เกียรติแก่ท่านบรรพจารย์ท่านรองเจ้าสำนักตวาดออกมาอย่างเย็นชาแทบจะไม่ให้โอกาสเขาได้อธิบายอะไรออกมาเลยภายในจิตใจหลงเฉินก็รอบยิ้มแย้มขึ้นมาเจ้าโง่แม้กระทั่งอารมณ์ของคนก็ยังดูไม่ออกหน้าตาของรองเจ้าสำนักผู้นั้นใช่คนที่จะมาฟังคำแก้ตัวไร้สาระของเจ้าในสมองเจ้าใส่เอาไว้แต่น้ำหรือไงกันเป็นเพราะเขาสังเกตเห็นลักษณะของรองเจ้าสำนักหลงเฉินจึงสงบปากสงบคำอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลมสุนัขผายเข้าใส่สุดท้ายตัวโง่งมเจ้าหูจี้ผู้นี้ยังถึงกับติดกับเข้าแล้วเมื่อเห็นหลงเฉินกรอกดวงตากลิ้งไปมาสุยอูเฮินก็ถอนหายใจออกมาหากจะถกถึงเรื่องความปลิ้นปล้อนเกรงว่าคงจะไม่มีใครเหนือกว่าหลงเฉินได้แล้วเจ้าหูจี้เองก็คงพลาดท่าไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้นางไปหารองเจ้าสำนักเรื่องของสิทธิ์ในการลงชื่อเพราะว่าการรายงานตัวได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ต้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องเข้าสู่พื้นที่แห่งการทดสอบในอีก3วันให้หลังพื้นที่แห่งการทดสอบก็จะเปิดขึ้นที่ผ่านมานี้นางคอยฟังข่าวจากทางด้านหอคอยโอสถมาโดยตลอดจึงได้ทราบว่าการแข่งขันราชันโอสถได้สิ้นสุดลงแล้วอีกทั้งหลงเฉินยังได้อันดับหนึ่งหากเป็นไปตามเหตุผลก็น่าจะได้เวลากลับมาแล้วในเวลานี้นางได้พาทุกผู้คนมาถึงยังสำนักพลิกสวรรค์จนขาดการติดต่อข่าวสารจากภายนอกไปสุดท้ายแล้วหลงเฉินก็ยังไม่กลับมานางก็ทำได้แต่เพียงถ่วงเวลากับรองเจ้าสำนักเอาไว้เท่านั้นวันนี้จะเป็นการตัดสินรายชื่อที่ครบสมบูรณ์แล้วถ้าหากหลงเฉินยังไม่สามารถมารายงานตัวได้ก็คงไม่อาจเข้าไปสู่การฝึกปรือได้แล้วขณะกำลังใช้ไม้อ่อนพูดจานอบน้อมทางด้านนี้ก็เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นพอดีเมื่อทั้งสองคนเข้ามาถึงจึงได้หยุดการต่อสู้นี้เอาไว้ขณะนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาของการทดสอบแล้วข้าเองก็จะไม่ลงโทษคนอื่นๆก็แล้วกันข้าจะลงโทษเพียงเจ้าทั้งสองคนพวกเจ้าจงไปซ่อมแซมอิฐทั้งหมดที่เสียหายแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพเช่นเดิมด้วยไม่เช่นนั้นพวกเจ้าก็ไม่ต้องเข้าร่วมการทดสอบใช่แล้วไม่อนุญาตให้ผู้ใดช่วยเหลือด้วยไม่เช่นนั้นทั้งหมดจะถูกเพิกถอนคุณสมบัติทันที
เมื่อท่านรองเจ้าสำนักกล่าวจบก็หันกายจากไปเมื่อครูหลงเฉินยังหัวเราะคิกคักออกมาอยู่แต่ในเวลาเช่นนี้ถึงกับแปรเปลี่ยนเป็นโง่งมขึ้นมานี่คิดที่จะให้เขาทำงานกรรมกรสินะมีอย่างที่ไหนที่เขาจะทำเรื่องเช่นนี้หลงเฉินนะหลงเฉินข้าเองก็นับถือเจ้าเลยจริงๆไม่ว่าจะไปที่ใดก็มีแต่สร้างปัญหาใต้ฟ้าบนดินคงไม่มีใครคนไหนสามารถเทียบเคียงเจ้าได้อีกแล้วเจ้าเพิ่งจะกลับมายังสำนักพลิกสวรรค์ก็ก่อเรื่องขึ้นมาอีกจนได้เจ้าจะสามารถอยู่อย่างสงบเสงี่ยมบ้างได้หรือเปล่าซุยอูเฮินกล่าวออกมาด้วยสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลงเฉินผู้นี้ไม่เคยจะอยู่นิ่งได้เลยเมื่อเสร็จเรื่องจากทางหอคอยโอสถไปแล้วก็กลับมาก่อเรื่องก่อราวกับทางนี้ขึ้นมาอีกแท้จริงแล้วเขาไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยหรือไงกันท่านเจ้าหมู่ตึกท่านกล่าวเช่นนี้ข้าไม่อาจยอมรับได้ข้าก่อปัญหาอะไรขึ้นมากันมีแต่ผู้อื่นที่ข่มเหงข้าถึงที่เองข้าก็เพียงแค่ตอบโต้กลับไปเท่านั้นท่านคิดว่าข้าเป็นพวกถูกสุนัขไล่กัดแล้วจะไม่ถือพลองไล่ตีหรือไงกันหลงเฉินโบกไม้โบกมือไปมาพร้อมกล่าวขึ้นมาคล้ายกับไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าว่าผู้ใดเป็นสุนัขกันเจ้าหูจี้เดือดดานขึ้นมายกใหญ่ข้าไม่ได้หมายถึงเจ้าสักหน่อยบนโลกล่านี้คงจะไม่มีสุนัขตัวใดที่จะมีสภาพดุจหมีควายเช่นเจ้าไปได้ไม่ใช่หรอกหรือหลงเฉินสายหน้าไปมาแล้วกล่าวเจ้าหูจี้บังเกิดโทสะจนคิดที่จะลงมือขึ้นอีกครั้งมาสิเมื่อครู่ยังไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะเลยตอนนี้มาตัดสินผลแพ้ชนะกันเถอะกล้ามาหมายปองสตรีของหลงเฉินเจ้าช่างไม่รู้จักตายเสียแล้วหลงเฉินรีในตาทั้งคู่พร้อมกับกระตุ้นพลังสภาวะขึ้นจากภายในร่างเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การต่อสู้ขึ้นนอมาอีกครั้งเขาเองก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าทูตสวรรค์ขั้นที่สองแท้จริงแล้วมีความน่ากลัวถึงเพียงใดโดยเฉพาะเจ้าตัวโง่งมผู้นี้ถึงกับกล้าคิดถึงม่งฉีและถังหวานเอ๋อนี่แทบจะไม่ต่างอะไรไปจากการท้าทายครั้งสำคัญต่อหลงเฉินเลยก็ว่าได้ขอเพียงเขากล้าที่จะลงมือหลงเฉินเองก็พร้อมที่จะเล่นกับเขาสักรอบอยู่แล้วหลงเฉินอย่าได้ก่อเรื่องอีกหากพวกเจ้ายังทำเช่นนี้คงจะต้องถูกกักบริเวณนะอีกทั้งยังต้องถูกเพิกถอนคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบอีกด้วยเมื่อสุยอูเฮินเห็นอากับกิริยาเช่นนี้ของหลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะต้องตกใจจนสะดุ้งขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่นางมีต่อหลงเฉินบนโลกล่าใบนี้เรียกได้ว่าไม่มีเรื่องใดที่หลงเฉินไม่กล้าทำและเจ้าหูจี้ผู้นั้นก็ยิ่งมีอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยที่จะพะวงมาก่อนทั้งสองคนยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะต้องต่อสู้กันอีกแน่จะเข้ารับการทดสอบหรือไม่ทดสอบข้ากลับไม่ได้ใส่ใจเจ้ามีสุนัขแน่จริงก็เข้ามามาสู้กันอีกสักตั้งหลงเฉินแสดงท่าทีดุสุกรไม่กลัวน้ำร้อนลวกชี้ไปทางเจ้าหูจี้แล้วด่าทอทุกคนต่างก็แตกตื่นขึ้นมายกใหญ่หลงเฉินผู้นี้แทบจะเป็นสัตว์ประหลาดได้เลยเขาไม่กลัวว่าจะไปกระตุ้นโทสะเจ้าหูจี้หรือไงเจ้าหูจี้เดือดดานขึ้นมาอย่างแท้จริงเส้นผมที่ยุ่งเหยิงนั้นตั้งชูชันขึ้นมาคล้ายกับราชสีที่กำลังพิโรธดวงตาทั้งคู่ราวกับมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาทว่าที่ทำให้ผู้คนทั้งหมดคิดไม่ถึงก็คือเจ้าหูจี้ผู้นั้นท้ายที่สุดก็ยังคงกล้ำกลืนโทสะเอาไว้ไม่ยอมลงมือหลงเฉินเจ้ารอข้าก่อนเธอภายในการทดสอบข้าจะบดขยี้เจ้าให้กลายเป็นเนื้อบดเมื่อกล่าวจบเจ้าหูจี้ก็สั่งให้คนไปยังคลังเพื่อไปขอเบิกอิฐศิลาในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มก้มลงจัดการอิฐศิลาเหล่านั้นเก็บกวาดไปทีละชิ้นเขาจงใจจะเหลือเอาไว้ให้หลงเฉินอีกครึ่งหนึ่งความรับผิดชอบของทั้งสองคนก็ย่อมต้องให้ทุกคนรับผิดชอบกันคนละครึ่งเหอครั้นที่จะสนใจเจ้าแล้วเจ้าเองก็ยุ่งไปเถอะข้าจะไปก่อนแล้วหลงเฉินกล่าวจบก็ตั้งใจที่จะจากไปบัดซบเจ้าหากว่าไม่ทำอีกครึ่งนั้นของเจ้าก็จะถูกกักบริเวณทั้งยังถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้ารับการทดสอบเจ้าปอดแหกเจ้าคิดที่จะหลบหนีไปเช่นนี้งั้นหรือเจ้าหูจี้คิดว่าหลงเฉินคิดที่จะถอยหนีจึงกล่าวขึ้นมาอย่างเกรียวกราดเจ้าโง่ท่านรองเจ้าสำนักบอกไม่ใช่หรือไงว่าจะลงโทษพวกเจ้าสองคนให้จัดการอิฐทั้งหมดที่เสียหายให้เข้าที่ยังไงก็ต้องอยู่ในสภาพเดิมให้ได้ไม่เช่นนั้นพวกเจ้าก็อย่าได้เข้าร่วมการทดสอบเลยเจ้าหูฟ้าฟางไปจนหนวกบอดไปแล้วหรือไงหรือว่าได้ยินไม่ชัดเช่นนั้นข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังสักหน่อยถ้าหากไม่ทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมพวกเราทั้งสองคนก็อย่าได้หวังที่จะเข้าร่วมการทดสอบและเดิมทีข้าก็ไม่คิดที่จะเข้าร่วมการทดสอบที่ไม่เห็นประโยชน์อะไรอยู่แล้วถ้าหากเจ้าต้องการที่จะเข้าร่วมหือเจ้าก็คงทราบดีแก่ใจแล้วนะหลงเฉินกล่าวจบก็หัวเราะฮาฮาออกมาแล้วก็ได้จากไปพร้อมกับสุยอูเฮินและนักรบโลหิตมังกรอีกสองคนให้ตายเถอะนี่มันทำให้ข้าโกรธแทบตายแล้วเจ้าหูจี้มีโทสะจนแทบคลั่งขึ้นมาแล้วเขาทุบอิฐศิลาในมือยัดลงไปบนพื้นอย่างรุนแรงพร้อมกับตะโกนขึ้นมาเสียงดังก้องเพื่อเป็นการระบายความเดือดดาลที่อยู่ในใจออกมา
ซุยอูเฮินที่อยู่ด้านข้างหลงเฉินไม่ได้ที่จะขบขันขึ้นมาหลงเฉินผู้นี้ก็ช่างไร้กาจเกินเยียวยาแล้วถึงกับโยนงานทั้งหมดให้เจ้าหูจี้ทำคนเดียวและเจ้าหูจี้เองก็ไม่อาจที่จะไม่ทำได้อีกทั้งยังไม่อาจที่จะให้ผู้ใดมาช่วยได้อีกด้วยทูตสวรรค์ขั้นที่2ผู้หนึ่งถือได้ว่าเป็นการคงอยู่ที่ไร้ผู้ต้านถึงกับต้องมานั่งติดพื้นก่ออิฐท่อก่อนขึ้นมาเช่นนี้ช่างเป็นภาพที่ซุยอูเฮินไม่ค่อยนึกถึงมาก่อนเมื่อได้กลับไปยังที่พักอาณาเขตของหมู่ตึกลำดับที่36ที่นี่ถึงกับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งถึงแม้จะเป็นที่พักชั่วคราวแต่ก็ยังคงทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกที่ดูดีเป็นอย่างยิ่งพี่ใหญ่ท่านกลับมาแล้วเพิ่งจะเดินเข้ามาถึงห้องโถงใหญ่ก็มีเสียงที่คุ้นหูตะโกนดังขึ้นมากัวเหรินเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่าหลงเฉินได้มาถึงแล้วเดิมทีภายในใจกลางห้องถงใหญ่ทุกคนต่างก็กำลังทำสมาธิกันอยู่ทว่าครู่เดียวก็วุ่นวายกันขึ้นมาโดยเฉพาะเหล่านักรบของกองกำลังโลหิตมังกรแต่ละคนล้วนทอดวงตาแดงก่ำขึ้นมาหลงเฉินเปรียบเสมือนดังถวยเทพในใจของพวกเขาอีกทั้งยังถือเป็นการคงอยู่ที่น่าเคารพที่สุดของพวกเขาการได้พบกับหลงเฉินอีกครั้งจึงไม่อาจที่จะปกปิดความตื้นตันภายในใจเอาไว้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็สายมากแล้วพวกเราไม่เมาไม่กลับไม่ใช่สิที่นี่ไม่จำเป็นจะต้องกลับคืนนี้จะต้องดื่มกันให้ตายกันไปข้างหลงเฉินหัวเราะขึ้นมายกใหญ่เมื่อเห็นแววตาที่เร่าร้อนเหล่านั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงความเชื่อใจระหว่างพี่น้องขึ้นมาความรู้สึกเช่นนั้นถือได้ว่าเป็นความอบอุ่นในใจของหลงเฉินเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ประสบเรื่องทรยศจากฟางหมิงหยวนและฉายเกาหยางความรู้สึกและความเชื่อใจเช่นนี้สามารถที่จะเยียวยารักษาแผลใจของเขาได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสุดยอดฝีมือแห่งยุคเขาอาจจะเป็นเทพสงครามไร้พ่ายในใจของผู้อื่นแต่ว่าเขาเองก็มีจุดอ่อนของตัวเองอยู่ส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของเขาก็คือการถูกคนที่เชื่อใจทำร้ายความเจ็บปวดเช่นนั้นมีแต่เพียงเขาที่ได้ประสบพบผ่านมาด้วยตัวเองพี่ใหญ่พวกเราคิดถึงท่านจะตายอยู่แล้วกัวเหรินโผล่เข้ามากอดหลงเฉินโดยแรงดวงตาเริ่มที่จะแดงก่ำขึ้นมาการจากไปในครั้งนี้ถือได้ว่านานจนเกินไปแล้วโดยเฉพาะในยามที่หลงเฉินคอยถ่วงเวลายับยั้งคนมากมายถึงเพียงนั้นพวกเขายังคิดว่าไม่อาจที่จะได้พบผ่านกับหลงเฉินอีกแล้วบัดนี้เมื่อได้พบผ่านก็เหมือนกับความรักที่ผ่านไปชั่วกับการได้กลายเป็นจริงฮ่าฮ่าพวกเจ้าคิดมากเกินไปแล้วข้าหลงเฉินเป็นคนเช่นไรต่อให้เป็นสวรรค์ก็อย่าได้คิดที่จะรับข้าไว้หลงเฉินหัวเราะอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับเข้าสวมกอดกับกูหยางลีชีเยเว่จือเฟิงซ่งหมิงหยันทีละคนซ่งหมิงหยันและฟางหมิงหยวนซึ่งมีชื่อที่คล้ายคลึงกันคาดว่าคนที่ตั้งชื่อให้แก่พวกเขาต่างก็คาดหวังที่จะให้พวกเขาพบทางสว่างอันยาวไกลจนสามารถเป็นผู้ที่มองการะไกลได้ทว่าท้ายที่สุดฟางหมิงหยวนกลับถูกความทะเยอทะยานเข้าครอบงำความคิดเอาไว้จนกลายเป็นฝังชีวิตของตนเองลงไปพร้อมกันคิดดูแล้วก็ช่างน่าใจหายอาหมานยังไม่กลับมางั้นหรือทันใดนั้นหลงเฉินก็ได้ถามขึ้นช่วงนี้ไม่ได้รับข่าวคราวของอาหมานสองอาจารย์ศิษย์เลยซุยอูเฮินสายหน้าแล้วตอบกลับไปหลงเฉินตกใจขึ้นทั้งสองคนคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะทว่าเมื่อลองคิดดูก็เพียงแค่ออกไปล่าสัตว์เท่านั้นคงไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นจึงจะถูกแต่เมื่อผ่านไปนานถึงเพียงนี้ยังไม่กลับมาก็ทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นห่วงอยู่บ้างแล้วหลงเฉินทันใดนั้นก็มีเสียงคล้ายไม่อยากจะเชื่อดังขึ้นมาเมื่อหลงเฉินหันหน้ากลับไปยังไม่ทันได้เห็นชัดเจนว่าคือผู้ใดก็มีกลิ่นหอมหวนโชยพัดเขามาสู่อ้อมมอกถึงกับถูกหญิงสาวกอดเอาไว้อย่างเอาเป็นเอาตายหลงเฉินเจ้าตัวบัดซบเหตุใดจึงเพิ่งจะกลับมาทั้งวันโผล่เข้าสู่อ้อมมอกหลงเฉินแล้วร่ำให้ออกมาดุดใบหลิวที่อยู่ในฤดูฝนนางรู้สึกกังวลมาโดยตลอดหลังจากที่ซุยอูเฮินนำกองทัพใหญ่มุ่งหน้าไปยังพื้นที่แห่งความวุ่นวายในช่วงเวลานั้นนางรู้สึกว่าทุกๆหนึ่งชั่วยามที่ผ่านคล้ายกับผ่านไปเป็นปีก็มีปานความทรมานจากความเจ็บปวดเช่นนั้นคนนอกย่อมไม่อาจที่จะเข้าใจได้เลยไม่ง่ายเลยที่จะรอคอยจนซุยอูเฮินกลับมาทว่าซุยอูเฮินเองก็คอยเอาตลับหน้าพวกนางอยู่ตลอดจึงทำให้จิตใจของพวกนางดำดิ่งสู่ความทุกข์ระทมในทันทีทว่ายังดีที่ไม่นานนักหลงเฉินก็ได้เขียนจดหมายมาหาด้วยตัวเองภายในก็ยังมีจิตวิญญาณของหลงเฉินที่ผนึกเอาไว้แน่นอนว่าย่อมไม่อาจที่จะปลอมแปลงได้อยู่แล้วจิตใจที่กังวลมานานวันในที่สุดก็ได้ถูกคลายลงสาวน้อยคิดถึงข้าแล้วใช่หรือไม่แต่หากเจ้าคิดจะกอดข้าก็ควรหาเวลาที่ไม่มีผู้คนที่นี่มีสุนัขไร้คู่มากมายถึงเพียงนี้การกระทำของเจ้าคงจะมีแต่ทำให้พวกเขาเจ็บช้ำน้ำใจเอาได้จนอาจจะสามารถฆ่าพวกเขาได้เลยทีเดียวหลงเฉินยิ้มขึ้นมาอย่างชั่วร้ายแล้วกล่าวทั้งวันทอใบหน้าแดงก่ำขึ้นมาในทันทีพร้อมกับถลึงตามองไปที่หลงเฉินนางสะบัดหน้ากลับไปไม่กล้ามองไปที่ทุกคน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุนัขไร้คุ้งเยี่ยงพวกข้าจะได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาให้มากหน่อยเรียนรู้ให้มากนิดในเมื่อติดตามพี่ใหญ่หลงเฉินไม่ว่าอะไรก็ต้องเรียนรู้อยู่แล้วกัวเหรินก็ได้หัวเราะแล้วกล่าวด้วยใบหน้าที่เลวร้ายนั้นถึงกับเรียนแบบหลงเฉินได้เหมือนกว่า 7-8 ส่วนไปแล้วสุยอูเฮินที่อยู่ทางด้านข้างก็รู้สึกอับจนคำพูดหลงเฉินเป็นคนนำพาคนเหล่านี้จนทำให้แต่ละคนต่างก็ไม่คล้ายกับว่าเป็นคนดีอะไรแล้วพวกเขาไม่ต่างอะไรไปจากกลุ่มนักเลงธรรมดาเลยแม่สาวน้อยม่งฉีมาเธอมาให้สามีกอดหน่อยหลงเฉินคว้าม่งฉีที่ยืนอยู่ทางด้านข้างเข้ามาสู่อ้อมอกม่งฉีที่ยืนอยู่ทางด้านข้างไม่กล้ากล่าววาจาออกมาทว่าภายในดวงตากลับมีน้ำตาคลอเอาไว้นางมีนิสัยตรงข้ามกับถังหวานเลยก็ว่าได้คนหนึ่งเปิดเผยตรงไปตรงมาอีกคนสุภาพนุ่มนวลถังหวานเป็นคนที่มีสิ่งใดก็กล่าวไม่มีความลับใดที่จะสามารถเก็บเอาไว้ได้แต่ม่งฉีนั้นกลับนุ่มนวลลึกล้ำทั้งยังไม่แสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาได้โดยง่ายดายบัดนี้เมื่อถูกหลงเฉินฝืนใช้กำลังดึงตัวเข้าไปม่งฉีก็ทนต่อไปอีกไม่ไหวจนต้องหลั่งรินน้ำตาอาบแก้มที่ขาวนวลเมื่อได้เข้ามาอยู่ในอ้อมอกของหลงเฉินด้วยความอบอุ่นเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นมาม่งฉีกอดเข้าไปที่เอวของหลงเฉินแล้วสะอึกสะอื้นขึ้นมาเบาๆไม่หยุดต้องขออภัยด้วยที่ทำให้พวกเจ้าเป็นห่วงภายในจิตใจหลงเฉินเกิดความละอายใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังคงอับจนปัญญาอยู่บ้างม่งฉีสายหน้าไปมามืออันขาวผ่องลูบเข้าไปที่แก้มของหลงเฉินนางพบว่าถึงแม้หลงเฉินจะมีท่าทีเหมือนเดิมแต่ก็ยากที่ปกปิดความเหนื่อยล้าที่อยู่ส่วนลึกของดวงตาได้หลงเฉินพวกเราไม่ลำบากหรอกที่ลำบากนั้นเป็นเจ้าคงมีแต่เจ้าที่แบกรับความลำบากเอาไว้ทั้งยังไม่เคยพร่ำบ่นออกมาเจ้าทำเพื่อให้พวกเราสบายใจไม่ว่าความลำบากใดล้วนเก็บซ่อนเอาไว้ในใจของเจ้ามีพวกเราอยู่มาโดยตลอดเพียงแต่พวกเรานั้นไร้กำลังจึงไม่อาจแบ่งเบาจากเจ้าได้ม่งฉีกล่าวพลางก็หลั่งน้ำตาไหลรินออกมาอีกครั้งเหล่านักรบโลหิตมังกรในเวลานี้อดไม่ได้ที่จะเงียบงันขึ้นมาพวกเขาเคารพและเห็นหลงเฉินเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดทั้งยังเป็นตำนานของความไร้พ่ายเป็นทั้งผู้นำที่ไร้ผู้ต้านแต่ว่าพวกเขากลับหลงลืมไปแล้วว่าด้วยวัยของหลงเฉินที่อาจจะถือว่าเยาว์วัยกว่าผู้คนทั้งหมดเลยก็ว่าได้เขาเองก็เป็นมนุษย์ย่อมต้องมีบางเวลาที่อ่อนแอได้แต่เป็นหลงเฉินที่แสดงด้านที่เข้มแข็งที่สุดให้พวกเขาเห็นทั้งยังเป็นด้านที่องอาจที่สุดในยามที่เกิดการต่อสู้ศึกที่อันตรายที่สุดก็ถูกหลงเฉินแบกรับเอาไว้คนเดียวบัดนี้คำพูดของม่งฉีทำให้ทุกคนเกิดอาการจมูกฝาดขึ้นมาหลงเฉินที่ทำเพื่อพวกเขามากมายจนมากมายเกินไปและสิ่งที่พวกเขาพอจะช่วยเหลือหลงเฉินได้นั้นกลับถือว่าน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยหลงเฉินเองก็รู้สึกจมูกฝาดขึ้นมาจนเกือบที่จะหลั่งน้ำตาออกมาเช่นกันยังคงเป็นม่งฉีที่เข้าใจเขาที่สุดถือได้ว่าในหมู่สาวงามคนรู้ใจมีเพียงม่งฉีและชูเหยาที่มีความคิดความอ่านละเอียดอ่อนเป็นที่สุดเอาละทุกอย่างก็ได้ผ่านไปแล้วการกลับมาของข้าในครั้งนี้ควรจะยินดีจึงจะถูกหลงเฉินพยายามข่มกลั้นสติอารมณ์ของตนเองเอาไว้ม่งฉีเองก็พยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองเอาไว้นางยิ้มขึ้นมาพร้อมกับปาดเช็ดคราบน้ำตาบนใบหน้าในเวลานี้ภายในแววตาคู่งามของม่งฉีก็ได้ทอประกายสุขใสบนใบหน้าที่ขาวเนียนยังมีคราบน้ำดุจมรกตติดอยู่คล้ายกับโบบานที่งดงามจนไม่อาจมีสิ่งใดมาเทียบได้มารดาเธอไม่แปลกใจเลยที่เจ้าหมีสุนัขนั่นคิดที่จะแย่งชิงภรรยาข้าหากว่าผู้อื่นมีภรรยางดงามเช่นนี้ได้ข้าเองก็ต้องการที่จะแย่งกลับมาเช่นกันทันใดนั้นหลงเฉินก็ได้กล่าวออกมาหนึ่งประโยคพร้อมกับทำให้ทุกคนระรื่นขึ้นมาแม้แต่ม่งฉีและถังหวานต่างก็ขบขันจนน้ำตาเล็ดแล้วเอาละอย่าได้วุ่นวายกันอีกเลยยากนักที่จะได้มาอยู่พร้อมหน้ากันข้าสั่งให้คนจัดเตรียมสุราอาหารแล้วทุกคนก็กินไปพลางสนทนาพลางระหว่างนั้นข้ามีเรื่องของการชุมนุมวิถียุทธพลิกสวรรค์ในครั้งนี้จะเล่าให้ทุกคนฟังสักหน่อยสุยอูเฮินกล่าวออกมาด้วยความเคร่งขรึมทำให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังเป็นอย่างดีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ